ติดตามภารกิจนายกรัฐมนตรีนะคะซึ่งช่วงนี้อยู่ระหว่างการเยือนสาธารณรัฐอินเดียอย่างเป็นทางการค่ะและในการนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้ร่วมลงนามความตกลง2ฉบับเพื่อแลกเปลี่ยนความร่วมมือทางวัฒนธรรมและวิชาการร่วมกันระหว่าง2ประเทศนะคะติดตามจากรายงานของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยค่ะการเดินทางเยือนสาธารณรัฐอินเดียอย่างเป็นทางการของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและคณะได้เข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการและตรวจแถวกองทหารเกียรติยศซึ่งรัฐบาลอินเดียจัดขึ้นอย่างสมเกียรติจากนั้นนายกรัฐมนตรีและภริยาเดินทางไปร่วมพิธีวางพวงมาลาเพื่อแสดงความคารวะแด่มหาตมะคันธีณราชคาตอนุสรสถานที่รัฐบาลอินเดียจัดขึ้นสำหรับอาคารตุกะต่างประเทศที่เป็นแขกพิเศษของรัฐบาลจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้หารือข้อราชการแบบทวิภาคีกับนายนเรนทราโมดีนายกรัฐมนตรีอินเดียและการหารือเต็มคณะระหว่างอาหารกลางวันที่เรือนรับรองรัฐบาลอินเดียและเป็นสักขีพยานพิธีลงนามข้อตกลง2ฉบับประกอบด้วยแผนปฏิบัติการว่าด้วยการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมไทยอินเดียฉบับที่3และบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับมหาวิทยาลัยนาคาแลนด์โดยนายกรัฐมนตรี2ประเทศแถลงผลการหารือร่วมกันพร้อมย้ำความสัมพันธ์ทั้งศาสนาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมพร้อมยินดีที่จะมีความร่วมมือที่หลากหลายทั้งด้านความมั่นคงต่อต้านการก่อการร้ายการค้ามนุษย์และตกลงเสริมสร้างหุ้นส่วนทางทะเลและความมั่นคงใกล้ชิดยิ่งขึ้นเราจะต้องเร่งผลักดันการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทยเดียให้แล้วเสร็จโดยเร็วนะครับอะไรที่ผ่านได้ผ่านเลยทำให้ได้ก่อนถ้ารอทั้งหมดไม่มีผ่านอีกนานกว่าจะเลิกกว่าจะจบอีก70ปีก็ไม่เสร็จนะเพราะนั้นอยากให้ทำโดยเร็วนะครับซึ่งในเรื่องการลงทุนท่านนายกโมดีสนับสนุนนักลงทุนอินเดียไปลงทุนประเทศไทยเช่นเดียวกันประเทศไทยก็สนับสนุนนักลงทุนไทยและลงทุนไทยมาลงทุนในอินเดียเช่นกันซึ่งก็ต้องหาแสวงหาทางวิธีการที่จะลงทุนระหว่างกันให้เป็นที่พอใจด้วยกันทั้งสองฝ่ายนะจะต้องลดอุปสรรคทางการค้าการลงทุนมาตรการทางภาษีหรืออะไรล่ะการให้สิทธิประโยชน์ของ BY ต่างๆเนี่ยมันต้องปรับเข้าหากันให้ได้นะครับทั้งนี้เพื่อให้เกิดได้เร็วขึ้นเพื่อจะสนับสนุนนโยบายของท่านนายกโมดีคือ Make in India และ Smart City ของไทยก็คงจะต้องให้ทางอินเดียช่วยเราก้าวไปสู่การเป็น Thailand 4.0 นะครับอันนี้ก็จะเป็นการสร้างเครือข่ายทั้งภาครัฐภาคเอกชนนะเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันในอนาคตนายกรัฐมนตรียังได้หารือกับนางสุสมาสวราชรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอินเดียชื่นชมการขยายความร่วมมือ2ประเทศที่ปัจจุบันมีพัฒนาการที่ชัดเจนต่อเนื่องและต่างเห็นพ้องสนับสนุนการค้าการลงทุนแบบ2ทางคาดหวังอนาคตจะมีการลงทุนระหว่างกันมากขึ้นเพราะอินเดียเป็นตลาดใหญ่มีนโยบายดึงดูดการลงทุนต่างชาติขณะที่ไทยมีนโยบายในการเชื่อมโยงอนุภูมิภาคและภูมิภาคโดยไทยและอินเดียถือเป็นประตูเชื่อมเอเชียใต้กับเอเชียตะวันออกและอาเซียนนายกรัฐมนตรีได้พบปะภาคเอกชนไทยที่ดำเนินธุรกิจในอินเดียย้ำนโยบายรัฐบาลส่งเสริมเอกชนเป็นกลไกหลักสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจพร้อมรับทราบอุปสรรคหาทางแก้ไขอำนวยความสะดวกการลงทุนโดยสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามดูแลผู้ประกอบการและให้ความช่วยเหลือในหมู่นักธุรกิจไทยด้วยกันโดยคำนึงหลักธรรมาภิบาลในการดำเนินธุรกิจโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานThank you.